ครับบทที่2นี้เป็นเรื่องหลักการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังนะครับจำตอนบทที่1ได้ไหมครับตอนบทที่1ที่ผมพูดเรื่องโครงสร้างนะครับของการทำงานอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังว่ามันมีอะไรบ้างนะมันจะมี3ส่วนใหญ่ๆคืออุปกรณ์บริพันธ์ไฟฟ้ากำลังตัว equipment ใช่ไหมตัว equipment ของมันเลยนะครับก็คือถ้าลงรายละเอียดนะครับก็คือตัว equipment คือบริพันธ์ไฟฟ้าก็คือตัว generator ตัวสายส่งตัวหม้อแปลงใช่ไหมตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมการควบคุมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของการทำงานที่เป็นฟังก์ชันของคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซนะครับมีการรับสัญญาณมีการสั่งควบคุมระยะไกลนะครับเราเรียกว่าเป็นระบบ SCADA system คืออุปกรณ์ควบคุมนะครับและที่แรงเอาไว้เนี่ยคืออุปกรณ์ป้องกันตัวอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ป้องกันบริพันธ์ไฟฟ้าเป็นหลักเลยใช่ไหมครับแล้วมันทำงานเนี่ยมันอาจจะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมไอ้ที่ว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยหรือมันทำงานไปอิสระมันมีหน้าที่สั่งตัดวงจรได้อิสระเลยเพราะถ้าเมื่อไหร่มันเจอปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีpriority ในการทำงานได้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้ก็คือพวกอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณรีเลย์สั่งทริปต่างๆนะครับนี่ในบทที่2เนี่ยจะมาลงรายละเอียดแล้วนะครับเราจะเข้าเรื่องแล้วเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์ป้องกันนะครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับในบทที่2นะครับเรื่องหลักการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังนะครับว่ามีหลักการแนวทางยังไงนะครับเนื้อหาที่จะพูดถึงในบทที่2นี้ถามว่าเราเรียนอะไรเราเรียนองค์ประกอบและคุณสมบัติของมันมีองค์ประกอบอะไรคุณสมบัติของมันต้องอะไรเมื่อตอนท้ายๆบทที่1ผมเกริ่นไปบ้างแล้วมันยังไงต้องไวใช่ไหมต้องคัดแยกเป็นนะครับว่า fault จะทริปไม่ทริปจะทำงานสัมพันธ์กับใครใครจะแบ็กอัพใครนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการแบ่งโซนนะครับการแบ่งขอบเขตในการป้องกันเรามีการกำหนดโซนว่าถ้าเกิดลัดวงจรในพื้นที่ตรงเนี้ยในจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยในขอบเขตของอุปกรณ์นะครับเช่นจากหัวหม้อแปลงตัวนี้ถึงท้ายหม้อแปลงตัวเนี้ยไอตัวมันเนี่ยจะทำหน้าที่ละนะครับหรือถ้าเกิดเกินจากเนี้ยมันจะไม่ทำหน้าที่เราจะกำหนดโซนกันนะครับให้ชัดเจนแล้วเราค่อยไปเซตอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยให้มันทำงานตามที่เรากำหนดโซนไว้โอเคไหมครับเราเรียกว่าโซนออฟโปรเทคชันนะครับหรือขอบเขตในการป้องกันนะครับ 2.3 ผมจะเข้าถึงอุปกรณ์หลักนะครับประเภทและหลักการทำงานของรีเลย์รีเลย์ในที่นี้เนี่ยคือ protective relay นะครับ protective relay มันอาจจะต่างจากรีเลย์ปกตินิดนึงปกติรีเลย์ทำงานไงครับรีเลย์ในความหมายรีเลย์นี่ในความหมายมันก็กว้างเนาะแต่ในวิชาป้องกันมันคือรีเลย์โปรเทคชันนะครับในไฟฟ้าในอิเล็กทรอนิกส์เป็นไงครับรีเลย์จ่ายไฟเข้าไปป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมีไฟหน้าสัมผัสทำงานใช่ไหมมี DC แบบ DC แบบ AC แบบอะไรก็ว่าไปใช่ไหมป๊อกแต๊กป๊อกแต๊กกันไปนะครับผมเคยให้ทำรายงานเรื่องรีเลย์นะครับมีนักศึกษาทำมารีเลย์กระป๋องอะรีเลย์รถยนต์อะเป็นรีเลย์ทำรายงานเรื่องรีเลย์ทำมาส่งผมก็เปิดดูมันรีเลย์รถยนต์นะครับมีรูปมีอะไรอย่างดีมีหลักการทำงานครบเลยนะส่งในวิชานี้นะผมก็ส่งกลับนะเอารายงานกลับไปทำมาใหม่นะให้เป็นรีเลย์ที่เป็นรีเลย์โปรเทคชั่นโปรเทคทีฟรีเลย์ผมก็เขียนปกส่งกลับไปทำงานใหม่นะให้ทำรายงานมาใหม่นะแต่ว่าไปเซิร์ช Google ใช่ไหมรีเลย์ตัดแปะเลยนะครับแต่ตั้งแต่เทอมนั้นผมก็ไม่ค่อยได้สั่งงานที่เป็นรายงานแล้วนะครับอาจจะให้ทำอย่างอื่นแทนนะครับรอดูนะครับมีให้พอดกราฟให้อะไรนะสนุกงาน assignment ในวิชานี้สนุกนะทำเป็นกลุ่มจะสนุกมากนะครับให้พอดกราฟให้เอา Excel มาทำชีทคำนวณนะครับทำแบบคำนวณใส่ค่าลัดวงจรให้มันคำนวณ fault คำนวณอัตโนมัตินะ assignment ผมเป็นลักษณะนั้นเดี๋ยวดูกันงั้นรีเลย์นะครับผมพูดถึงรีเลย์เนี่ยก็จะมี3แบบนะครับคือรีเลย์เหนี่ยวนำรีเลย์เหนี่ยวนำก็คือ electromechanical relay นะครับรีเลย์อิเล็กทรอนิกรีเลย์อิเล็กทรอนิกรีเลย์หรือจะเรียกว่า solid state relay นะครับตัว solid state relay แล้วก็มีรีเลย์ที่เป็น microprocessor รีเลย์แบบ microprocessor นะครับ ใครที่ทำงาน
กับรีเลย์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันมันก็จะโปรแกรมได้ใช่ไหมโปรแกรมได้ตั้งค่าเนี่ยเราเซตอัพนะครับจากแพดด้านหน้านะครับมีหน่วยความจำมีการอินเทอร์เฟซได้นะครับงั้นรีเลย์แบบไมโครโปรเซสเซอร์ก็เข้ามานะครับแต่ปัจจุบันนะครับรีเลย์ที่ใช้เนี่ยก็ทั้ง3แบบเนี่ยทั้ง3แบบเนี่ยก็เรียกว่าไงก็ยังมีใช้ปนกันนะปนกันไม่ใช่ว่ารีเลย์เหนี่ยวนำแมคเคนิคอลรีเลย์นี้จะเลิกใช้กันไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับแต่ละแบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียนะครับมีเรื่องของการดีไซน์นะครับตามคนเลือกใช้เนี่ยยังแตกต่างกันอยู่นะครับเสร็จแล้ว 2.4 เป็นเรื่องการป้องกันปฐมภูมิและการป้องกันสำรองนะครับ primary protection กับ backup protection นะครับคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมการทำงานต่างๆของรีเลย์ที่เกี่ยวข้องนะครับเสริมการทำงานต่างๆเป็น auxiliary equipment นะครับแบตเตอรี่รีเลย์ส่วนมากใน substation ก็จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อที่จะมีไฟที่อิสระจากไฟของระบบไฟฟ้าถูกไหมงั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับระบบไฟฟ้าใช่ไหมรีเลย์จะทำงานเนี่ยไม่ต้องไปใช้ไฟชุดนั้นถูกไหมเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็มันมั่นใจว่ามันมีพลังงานสำรองตลอดแม้ไฟจะดับรีเลย์ยังมีฟังก์ชันการทำงานสำคัญไว้ได้นะครับแล้วมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับพูดคร่าวๆนะครับอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับรีเลย์คืออะไรครับสกิตเบรกเกอร์นะครับในบทนี้ถ้าไม่หมดเวลาซะก่อนก็อาจจะจบได้นะครับถ้าหมดเวลาก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็มาต่อข่าวหน้านะครับเราก็เริ่มอาจจะต้นเทอมก็ช้านิดหนึ่งนะครับมาดูองค์ประกอบนะครับของระบบป้องกันระบบป้องกันเป็นไงครับการตัดแยกนะครับเคยพูดไปแล้วใช่ไหมการป้องกันคือเราเน้นอะไรครับตัดมันออกไปใช่ไหมง่ายที่สุด isolate มันออกไปนะครับงั้นการตัดแยกออกไปให้ได้ถูกต้องและแม่นยำนะครับเราใช้อุปกรณ์3ตัวทำงานนะครับหลักๆนะครับอุปกรณ์หลักที่ใช้ก็คือ circuit breaker ใช่ไหมเพราะ circuit breaker เนี่ยมันสามารถที่จะตัดต่อวงจรในขณะที่มีกระแสได้ถูกไหมตอนที่มีกระแสไหลผ่านเพราะว่าคุณสมบัติของมันคืออะไรครับดับ arc นั่นเองใช่ไหมมีคุณสมบัติในการดับ arc การดับ arc มีหลายวิธีนะครับต้องลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงอาจจะพูดคร่าวๆได้นะครับดับ arc ด้วยอากาศนะครับหรือใช้ก๊าซนะครับใช้อากาศอัดเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับหรือใช้เป็น vacuum circuit breaker หรืออาจจะใช้น้ำมันนะครับ breaker ที่ใช้น้ำมันในการจุ่มหน้าสัมผัสไว้ก็ได้นะครับอุปกรณ์วัดและแปลงสัญญาณ transducer นะครับ transducer ในความหมายก็คือตัวแปลงสัญญาณ transducer ในวิชานี้ก็คือ CT กับ PT หม้อแปลงกระแสกับหม้อแปลงแรงดันนั่นเองใช่ไหม transducer คือมันแปลงสัญญาณจากขนาดใหญ่ๆมาเป็นขนาดเล็กๆนะครับความหมายคำว่า transducer มันก็คือหม้อแปลงกระแสกับหม้อแปลงแรงดันนะครับในที่นี้ใช่ไหมในเรื่องของ protection น่ะในคำว่า protection ถ้าเราพูดถึง transducer เนี่ยเราอนุมานไว้เลยว่ามันต้องแปลงกระแสเยอะๆเป็นกระแสน้อยๆใช่ไหมอะไรอ่ะแรงดันเยอะๆเป็นแรงดันที่ต่ำลงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับอยู่ในชื่อวิชาด้วยรีเลย์ใช่ไหมรีเลย์นะครับรีเลย์ก็ทำหน้าที่ประมวลผลและตัดสินใจว่ากระแสขนาดเนี้ยจะหน่วงเวลาเท่าไหร่ดีจะรออีกตัวหนึ่งก่อนไหมหรือกระแสขนาดเนี้ยตัดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เห็นไหมรีเลย์ก็มีเงื่อนไขการทำงานใช่ไหมมีกราฟของมันมีกราฟการทำงานของมันนะครับแล้วก็ตัวมันเองอย่างที่ผมพูดไปแล้วมี3รูปแบบนะครับมันอาจจะเป็นเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ก็ได้นำสมองก็เล็กแบบนี้ต้องหน่วงเวลาเอ๊ะแบบนี้ไม่ต้องเอ๊ะถ้า2 อย่างนี้มารวมกันจะต้องทำยังไงเห็นไหมมันจะเริ่มฉลาดขึ้นละเป็นคอมพิวเตอร์จิ๋วๆตัดสินใจได้นะครับนี่ในรูปนะครับอุปกรณ์ป้องกันนะครับเป็นแสดงอุปกรณ์ป้องกันในสายส่งที่ต่ออยู่ปลายสายส่ง2ข้างนะครับสมมติมีบัตร1บัตร2นะครับแล้วก็มีบัตร3นะครับสมมติว่าเราดูการป้องกันสายส่ง1 2สายส่ง1 2นะครับเส้นประเห็นว่าเส้นประเนี่ยก็จะเป็นชุดของอุปกรณ์ป้องกันนะครับ CT VT ตรงนี้คือ transducer นะครับ CT กับ VT ก็คือตัวแปลงสัญญาณใช่มั้ยครับตัวแปลงสัญญาณส่งสัญญาณมาที่รีเลย์รับสัญญาณนะครับกระแสแรงดันมานะครับตัวมันเองจะรู้ว่าปกติไหมนะครับเช่นถ้าเกิดฟอลที่จุด P รีเลย์ก็จะเห็นผิดปกติรีเลย์จะสั่งสกิตเบรกเกอร์ให้ตัดวงจรนะครับการตัดวงจรของสกิตเบรกเกอร์คือการจ่าย
สัญญาณอะไรบางอย่างเข้าไปนะครับสัญญาณไฟฟ้านั่นแหละนะครับไปที่ชั้นคอยนะครับเขาเรียกชั้นทริปนะครับพอมีสัญญาณมาพอมีไฟฟ้าจ่ายมานะครับที่ตัวขดลวดขดเนี้ยปั๊บมันก็จะไปทำให้เซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยเมนคอนแทคของมันเนี่ยสั่งตัดวงจรเห็นไหมครับสั่งตัดวงจรนั้นเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบที่มีชั้นทริปนะครับอยู่ในสับสเตชันหรือว่าจะอยู่ในสวิตช์เกียร์นะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมีชั้นทริปอยู่แล้วไว้รับสัญญาณจากรีเลย์ใช่ไหมมีชั้นทริปคือมีสัญญาณที่จะรับสัญญาณชั้นทริปตรงนี้ก็คือลักษณะของการทำงานนะครับนั้นตัวนี้คือชุดทรานซิวเซอร์นะครับตัวนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตรงนี้รีเลย์นะครับในที่นี้นะครับสัญลักษณ์ที่ผมใช้นะครับก็คือสายส่งอย่างเงี้ยผมจะเรียกสายส่ง12สายส่ง12สายส่ง23นะครับอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ตรงฝั่งของบัส1นะครับจะใช้สัญลักษณ์12เช่นสกิตเบรกเกอร์ B12 นะครับรีเลย์ R12 เห็นไหมครับอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ที่ฝั่งทั้งบัส2อย่างเงี้ยที่ต่อมาบัส1ผมจะชอบใช้คำว่า B21 R21 เห็นไหมครับเป็นให้เป็นที่รู้กันไม่ได้หมายความว่าหนังสือทุกเล่มเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราตกลงกันทำนองนี้นะครับให้มันคุยกันแล้วเข้าใจได้รวดเร็วดีไหมอย่างสกิตเบรกเกอร์ตัวนี้สายส่งจาก2ไป3ผมก็ตั้งชื่อสกิตเบรกเกอร์นี้ว่า B23 นะครับเพราะปกติเราใส่โนเทชันของบัสเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวเลขนะครับอุปกรณ์เราคงไม่ใส่มายิบย่อยยิบย่อยหรอกนะครับหรือว่าเวลาไปทำงานจริงๆนี่เจอรหัสหลายๆที่คนละรหัสนะครับการไฟฟ้า3ที่ก็คนละรหัสนะไม่ต้องพูดถึงโรงงานแต่ละโรงงานเลยนะครับคนละรหัสจริงไหมครับนะฮะก็อันนี้แล้วแต่จะตั้งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานนะครับผมจะลองวาดรูปนะครับการทำงานคร่าวๆนะครับในภาพรวมขึ้นมาสักรูปหนึ่งนะครับเผื่อใครที่ยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันยังไงนะครับสมมุติว่าทีนี้มาดูสมมติว่าถ้าผมวาดรูปนะครับการทำงานให้เห็นเซอร์กิตนะครับในเชิงหลักการสมมติที่เป็นบัส1เป็นบัส1นะครับบัส1นะครับก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับต่อไปยังบัส2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับในตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เองจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าชั้นคอยนะครับหรือเป็นทริปคอยเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปคอยนะครับตัวทริปคอยตัวนี้ถ้ามีกระแสไหลผ่านทริปคอยเป็นไงครับสั่งตัดวงจรโอเคไหมครับสั่งตัดวงจรนะครับเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อนะครับเราก็มี CT กับ VT อันนี้เป็น CT สมมุติเป็นเราโปรเทคด้วยกระแสก่อนคือเลนส์รีเลย์นะครับ CT ตัวนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณมาที่ขดลวดของรีเลย์ตัวหนึ่งกดลวดรีเลย์นะครับมันเอาไฟจากไหนครับมันก็ใช้กดลวดของรีเลย์นะครับกดลวดของรีเลย์ตัวรีเลย์ก็จะรับสัญญาณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระแสที่ไหลทางด้านไพรมารีใช่ไหมตัวรีเลย์เองก็มีอะไรครับมีหน้าสัมผัสนั้นถ้ากระแสเกินจุดที่มันทำงานรีเลย์เป็นไงครับหน้าสัมผัสก็จะต่อใช่ไหมนะครับตัวรีเลย์มีหน้าสัมผัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์อันนี้ B breaker อันนี้รีเลย์นะครับรีเลย์ก็จะเป็นตัวนี้แหละจ่ายไฟไปที่ trip coil นะครับให้มันทำงานนะครับมันเอาไฟจากไหนครับมันเอาไฟจากแบตเตอรี่เห็นไหมครับนี่คือภาพการทำงานครบละเห็นไหมครับงั้นเมื่อไหร่ที่กระแสนะครับกระแสเกินนะครับเกินค่าที่รีเลย์ถูกเซตไว้เป็นไงครับหน้าสัมผัสรีเลย์ทำงานใช่ไหมหน้าสัมผัสรีเลย์ทำงานมีไฟไปที่ทริปคอยใช่ไหมเห็นไหมครับมีไฟไปที่ทริปคอยเบรกเกอร์ก็จะสั่งปลดไปครับผมเขียนเป็นลักษณะของเซอร์กิตให้ดูนะครับนี่คือหลักการทำงานเห็นว่ามีอะไรบ้างเครื่องวัดใช่ไหมทรานสดิวเซอร์นะครับในชุดป้องกันเนี่ยคือทั้งชุดของป้องกันใช่ไหมวงจรจริงๆซับซ้อนกว่านี้มากเลยนะครับต้องคอนแทคต้องไป
มีตัวมีซีลยินรีเลย์นะมีล็อกเอาท์รีเลย์มีจะไปอินเตอร์ล็อกอะไรหรือจะส่งไปอะลามใช่ไหมไปที่ตู้อะลามคนจะรีเซ็ตยังไงเนี่ยวงจรมันซับซ้อนกว่านี้เยอะมากนะครับอันนี้พูดถึงหลักการทำงานเฉยๆนะครับงั้นตัวเบรกเกอร์ไอ้ตัวแบตเตอรี่เห็นไหมมีแบตเตอรี่นะครับมีสกิตเบรกเกอร์มีรีเลย์มีซีทีนะครับรีเลย์บางประเภทก็รับสัญญาณจากโวลเตจทรานส์ฟอร์เมอร์ด้วยนะครับมาประมวลผลนะครับงั้นนี่คือแดแกรมที่แสดงหลักการทำงานงั้นในสับสเตชันต้องมีอะไรไหมต้องมีแบตเตอรี่มีรีเลย์นะครับไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่แบตเตอรี่รูมแบตเตอรี่นี่อยู่ในแบตเตอรี่รูมมีห้องแบตเตอรี่ใช่ไหมเบรกเกอร์กับ CT อยู่ไหนครับเบรกเกอร์กับ CT ถ้าเป็นสับสเตชันเอาท์ดอร์อยู่ข้างนอกใช่ไหมเอาท์ดอร์ใช่ไหมอยู่สวิตช์เกียร์นะครับอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงไปมีลูกถ้วยซัพพอร์ตมันอยู่ใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมครับเป็นลูกถ้วยแล้วก็เป็นตัวอุปกรณ์นะครับเบรกเกอร์กับ CT รีเลย์ก็ลากสายมานะครับเข้ามารีเลย์เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในห้องแอร์สบายกว่าเพื่อนนะรีเลย์เนี่ยอยู่ในตู้คอนโทรลนะครับอยู่ในตู้คอนโทรลอยู่ในห้องคอนโทรลรูมใช่ไหมสบายกว่าเพื่อนเลยนะครับว่าบอกผมเป็นหน่วยสมองกลใช่ไหมใช้สมองไม่ต้องออกไปเหมือนสกิตเบรกเกอร์อะไรเงี้ยผมต้องการความแม่นยำสูงไงต้องดูแลดีๆหน่อยเงี้ยรีเลย์ก็บอกเงี้ยนะกลับมานะครับอันนี้ก็คือตัวอุปกรณ์ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับต่อวงจรทำนองนั้นนะครับเมื่อกี้ก็แสดงเฉพาะส่วนหลักๆในการสั่งตัดนะครับยังมีส่วนอื่นอีกตัว CTPT ที่พูดถึงนะครับว่าเป็น transducer นะครับก็คือเป็นการแปลงกระแสและแรงดันนะครับเพราะกระแสแรงดันในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยมีค่าสูงมากนะครับแรงดันเราคุยกันเป็นกิโลโวลต์นะครับเราคุยกันก็500 kV 230 kV ใช่ไหมง่ายดีใช่ไหมเราคงไม่เขียนเลข500แล้วเติม0 3ตัวใช่ไหมเวลาคำนวณสมมติเกิดคำนวณจริงได้400กว่าๆแล้วเติม4 9 8 5 4อะไรเงี้ยคงไม่ค่อยเขียนอย่างนี้กันนะครับก็ใช้เป็น kV กระแสก็เหมือนกันนะครับเป็นกิโลแอมนะครับแต่กระแสบางครั้งเราก็นิยมเขียนเป็นแอมอยู่นะครับเพราะมันหลักอาจจะเป็นพันแอม 3,000 4,000 5,000 เนี่ยอาจจะยังพอโอเคใช่ไหมให้เห็นดีเทลของกระแสนิดนึงได้นะครับแต่ที่เขียน 3K อะไรเงี้ยอาจจะดูแล้วมันจะห้วนๆไปนะครับก็เราต้องมีการแปลงนะครับให้มันเป็นกระแสแรงดันที่ต่ำลงในด้วยทรานซิวเซอร์นะครับนี่คือหน้าตาเห็นไหมครับหน้าตาอย่างนี้คือที่เห็นในรูปนี้จะเป็น CTส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นเนี่ยมี2ขั้วนะเข้ากับออกนะ CT เดี๋ยวคราวหน้าจะพูดเรื่อง CT นะครับแต่ถ้าเรามันมีหัวจุกตรงกลางจุกเดียวอ่ะเนี่ยจะเป็น PT นะครับเป็น PT เวลาเดินเข้าไปในสวิตช์เกียร์สวิตช์หยาด PT กับ CT เนี่ยก็ดูหลักๆก็ดูได้ถ้าเกิดมันมี2อันเงี้ยมี2ข้างอ่ะกระแสเข้าแล้วออกก็น่าจะเป็น CT ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นหัวจุกอ่ะมันมีจุกอยู่ข้างบนอันเดียวนะจ้ำมาที่จุกมันอย่างเงี้ยนะมันก็คือตัวเดียวเป็น PT นะเป็น PT นะครับเบรกเกอร์ก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับเบรกเกอร์ก็จะต้องการพื้นแล้วก็จะมีเข้าออกเหมือนกันนะครับมีเข้ากับออกแล้วก็มีการมันจะมีชุดของที่กันขับหน้าสัมผัสนะครับให้มันตัดกันต่อกัน มารีเลย์นะครับ CT มารีเลย์รีเลย์ก็เป็นตัวประมวลผลนะครับการเพิ่มขึ้นของกระแสแล้วก็การลดลงของแรงดันก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าเกิดความผิดปกติได้นะครับอุปกรณ์ที่ประมวลผลว่ามันผิดปกติแล้วคือรีเลย์เนี่ยมันอาจจะนึกว่าเอ้ยมันวัดกระแสเฉยๆนี่มันวัดกระแสแล้วก็สั่งตัดใช่ไหมทำไมมันต้องโอ้โหหน้าตามันต้องวุ่นวายขนาดนี้ด้วยนะครับมันมีเงื่อนไขการทำงานที่มากกว่านั้นนะครับเช่นบางตัวต้องวัดทิศทางได้นะบางตัววัดทั้งกระแสและแรงดันนะครับถ้ากระแสเยอะแต่แรงดันยังไม่ตกแสดงว่ายังไม่ทริปนี่แล้วแต่เงื่อนไขของระบบมันเป็นยังไงใช่ไหมครับหรือบางตัวกระแสเป็นไงครับมีฟังก์ชันการทำงานถ้าลัดวงจรเยอะๆตัดเร็วๆกระแสลัดวงจรน้อยๆจะดีเลย์ลักษณะไหนถูกไหมครับจะดีหน่วงเวลายังไงนะครับงั้นรีเลย์ก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรนะครับรีเลย์ก็จะรับสัญญาณจากอุปกรณ์แปลงสัญญาณนะครับทรานซิวเซอร์จากในรูป AR 12กับ21ก็ประมวลผลนะครับว่าเกิดลัดวงจรนะครับการทำงานของมันเป็นไงครับเห็นไหมครับมันจะช้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นปั๊บเกิดกระแสลัดวงจรเนี่ยลูกคลื่นไซเคิลที่มันวิ่งเนี่ย50 เฮิรตซ์ต่อวินาทีใช่ไหมเกิดฟอลต์เนี่ยเปี้ยงๆเนี่ย
ยังไม่ทันไรมันพังก่อนละของจะพังซะก่อนนะครับปุ๊บเนี่ยพังก่อนละนะครับนั้นรีเลย์ทำงานเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นมิลลิวินาทีนะทำงานปุ๊บตัวมันต้องทำงานได้เร็วมากยกเว้นมันถูกเซตให้หน่วงโอเคไหมถ้ามันถูกเซตให้รอก่อนมันก็จะรอใช่ไหมแต่การหน่วงเวลามันเนี่ยคุยกันที่หลัก0จุดวินาที 0.3 ตัวเนี้ยดีเลย์ไป 0.3 วิ 0.2 วินาทีใช่ไหมครับเต็มที่ไม่เกิน 0.5 วินาทีใช่ไหมครับแล้วจะดีเลย์เป็น1หรือ2วินาทีนี่ก็จะเป็นเคสที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆแล้วก็ต้องการคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างจริงๆว่ามันฟอลนะครับงั้นการทำงานรีเลย์เป็นหลักของเสี้ยววินาทีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบไฟฟ้ากำลังนึกภาพกระแสมันเยอะมากมันเปี้ยงมันทริปนะครับใครเคยเสียบปลั๊กแล้วมันช็อตไหมปุ๊บเบรกเกอร์ตัดใช่ไหมครับปั๊บเยอะนะครับแต่ว่าไหม้หมดแล้วล่ะนี่คือเล็กนี่ขนาดไฟเล็กๆใช่ไหมกระแสต่ำๆใช่ไหมกระแสต่ำแรงดันต่ำเป็นไงครับปลั๊กไฟกลายเป็นสีดำเลยเพราะฉะนั้นการทำงานของรีเลย์นี่เป็นไงครับต้องไวมากนะครับต้องไวมากนะ ไม่งั้นก็เสียหายแน่นอนต่อให้ตัดไวก็ยังเสียหายได้นะครับ การประมวลนะครับผลว่าเกิดลัดวงจรนะครับอย่างในกรณีที่ยกมาก็คือ B1R12 กับ R21 นะครับก็จะส่งสัญญาณทริปไปยังเบรกเกอร์นะครับ B12 กับ B21 แยกสายส่ง12ออกไปนะครับการตัดแยกส่วนที่ลัดวงจรออกไปเนี่ยเรียกกันทริปก็ได้นะครับเป็นทริปนะครับสัญญาณที่ส่งจากรีเลย์เนี่ยเราเรียกว่าทริปสิกแนลเราเรียกว่าทริปสิกแนลนะครับส่งไปสัญญาณทริปหรือเรียกว่าสั่งทริปเคยได้ยินใช่ไหมครับเบรกเกอร์ทริปนะครับคือตัดวงจรนะครับหรือเราเรียกว่าการกระบวนการเนี้ยเราเรียกว่าการเคลียร์ฟอลนะครับเอาฟอลออกไปนะครับเคลียร์ฟอลพอเราตัดปั๊บกระแสมันก็ไม่มีแหล่งจ่ายมันก็ไหลต่อไม่ได้นะครับถึงแม้การลัดวงจรจะยังคงอยู่แต่มันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีเพราะมันไม่มีแหล่งพลังงานนะครับการทำงานทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของมิลลิวินาทีเป็น 0.1 0.2 วินาทีนะครับในการทำงานตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของการป้องกันนะครับงั้นกระบวนการป้องกันนี้นะครับวันที่ผมบอกว่ารีเลย์ต้องมีคุณสมบัติยังไงรีเลย์ต้องมีสมบัติอะไรบ้างนะครับเห็นว่ารีเลย์แรกคือต้องไวใช่ไหมต้องไวนะครับตำราบางเล่มเขาเรียกว่าคุณสมบัติของรีเลย์มีดังต่อไปนี้ลิสต์มาเนี่ยบางทีเป็น6-7ข้อเลยนะ1ต้องมีความไวมีแยกแยะมีอะไรความเชื่อถือได้มีอะไรนะครับเป็นบางทีมัน10กว่าข้อก็มีนะลิสต์มารีเลย์ทั้งหมดไปลองหาดูแล้วกันนะครับอาจจะท่องไหวไหมไม่รู้นะแต่คือแล้วก็คือหลักการถูกไหมครับแต่ว่าผมประเด็นหลักๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมพูดถึงเนี่ยมีอยู่3-4คุณสมบัตินะครับที่ผมมองว่าเป็นหลักที่มันจะขาดไม่ได้เลยนะครับผู้หนึ่งก็คือรีเลย์ต้องมีความไวนะครับแล้วก็ต้องน่าเชื่อถือได้นะครับมีความไวคือต้องตัดวงจรไวพอใช่ไหมที่จะไม่เกิดความเสียหายนะครับมีความน่าเชื่อถือได้ก็คือว่าถ้าเกิดฟอลแล้วมันจะต้องทำงานอย่างถูกต้องมันต้องทำงานอย่างถูกต้องในการตัดวงจรออกมันจะต้องว่าเกิดฟอลแล้วไม่ทำงานอย่างเงี้ยถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับทำบ้างไม่ทำบ้างล้วนๆไม่ได้ใช่ไหมนอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติในการแยกแยะเขาเรียก selectivity นะครับบางครั้งเขาใช้คำว่าคุณสมบัติในการคัดสรรในการคัดเลือกในการคัดสรรในการคัดเลือกในการแยกแยะนะครับภาษาอังกฤษคือคำว่า selectivity นะครับต้องเลือกได้ว่าต้องมองเห็นนะครับว่าควรตัดไม่ตัดมันอาจจะฟอลมันเห็นกระแสเยอะเหมือนกันนะครับมันเห็นกระแสเยอะๆในกรณีนึงมันตัดมันเห็นกระแสเยอะๆที่เท่ากันเนี่ยแต่เป็นอีกกรณีนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ตัดก็ได้ถามว่ามันรู้ได้ยังไงเห็นไหมครับนั่นคือว่าทำไมรีเลย์มันถึงต้องมีกระบวนการทำงานทั้งซับซ้อนมีสัญญาณอินเตอร์ล็อกกันมีอะไรนะครับอาจจะไม่ตัดในอีกกรณีนึงนะครับนั่นคือเราเรียกว่ามันจะต้องมีสมบัติในการแยกแยะด้วยว่าการลัดวงจรอยู่ส่วนไหนจะตัดส่วนไหนบ้างนะครับจะตัดส่วนไหนบ้างนะครับออกจากระบบนั่นคือสิ่งเหล่านี้นะครับข้อสอบสภามีถามสมบัติของรีเลย์มีอะไรบ้างต้องมีความน่าเชื่อถือต้องมีนู่นต้องมีไปเลือกดูหน่อยนะครับว่างๆไปพลิกๆดูนะมันมีเฉลยช้อยอะไรไว้ใช่ไหมนะครับก็จะทำนองนี้แหละนะครับมีตามนี้นะครับงั้นจากรูปนะครับยกตัวอย่างนะครับเห็นว่ารีเลย์ R23 R23 อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้ามี R23 ถ้าวาดในรูปคือของสายส่ง23นะครับคือสายส่ง23เห
สมมติถ้าว่ามีอุปกรณ์ป้องกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันมันจะมี R 2 3ติดตั้งอยู่ที่นี่ใช่ไหมโอเคไหมครับมี R 2 3ติดตั้งอยู่กระแสลัดวงจรที่จุด P เนี่ยถามว่า R 2 3มองเห็นกระแสใกล้เคียงกับ R 2 1เลยนะดูรูปนะครับ R 2 3ตัวนี้นะครับมองเห็นกระแสเนี่ยใกล้เคียงกับ R 2 1เลยไหมกระแสเดียวกันเลยใช่ไหมถ้าเกิดฟอลใช่ไหมมันก็ไหลมาผ่าน R 2 3ด้วยใช่ไหมผ่าน R 2 1ด้วยแต่ R 2 3ไม่ควรทำงานต้องให้ R 2 1เป็นตัวตัดถูกไหมเป็นตัวสั่งตัด R 2 3จะต้องยังไม่ทำงานเห็นไหมครับเนี่ยคือคุณสมบัติในการ selectivity นั่นเองนะคุณสมบัติในการคัดเลือกมันจะต้องรู้R 2 3ต้องรู้ว่ากระแสลัดวงจรอยู่นี้แต่ถ้ากระแสแบบเดียวกันแต่มันมาลัดวงจรอยู่บนสายส่ง2 3เป็นไงครับมันต้องทำงานเห็นไหมครับอะไรที่ทำให้มันรู้อะไรทำให้มันต้องแบ็กอัพแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไประยะนึงแต่ปรากฏว่า R 2 1ไม่ยอมตัดตัวที่ควรตัดถัดมาคืออะไรครับ R 2 3เห็นไหมครับมันทำหน้าที่แบ็กอัพ R 2 1อีกทีอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเซตแล้วแต่เราแล้วมันก็แล้วแต่การดีไซน์เห็นไหมครับการออกแบบหลากหลายมากใช่ไหมว่าเราอยากได้แบบไหนเราต้องเซตให้มันทำงานยังไงนะครับงั้นก็ลักษณะทำนองนี้นะครับเดี๋ยวบทที่4นะครับเราจะพูดกันเรื่องพวกนี้เยอะพอสมควรนะครับผมก็ถึงให้ข้อมูลไว้ในเบื้องต้นนะครับพอสมควรก่อนนี้มาดูเรื่องการแบ่งขอบเขตนะครับเราจะมีการกำหนดโซนเวลาเราดีไซน์ระบบป้องกันว่ารีเลย์ตัวไหนเบรกเกอร์ตัวไหนสั่งตัดเมื่อไหร่นะครับงั้นเรากำหนดโซนแล้วเราก็ค่อยไปเซตนะครับไปเซตว่าให้ตัวมันเนี่ยทำงานในทำนองเนี้ยแต่ทำจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการมีมาร์จินนะครับในการทำงานเดี๋ยวเรียนไปก็จะพูดถึงเองนะครับบทที่4บทที่5บทที่6เห็นว่ามาร์จินในการเซตระบบป้องกันเนี่ยมีการเผื่อที่เผื่อที่ค่อนข้างจะต้องเผื่อไว้มากพอสมควรนะครับเพราะว่ากระแสลัดวงจรเนี่ยการคำนวณมันไม่ได้แม่นยำเป๊ะพอดีนะครับเราจะมีการเผื่อมาร์จิ้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่โดยคอนเซปต์ของหลักการก่อนนะครับว่าเราจะกำหนดโซนก่อนว่าให้รีเลย์หรืออุปกรณ์ป้องกันเนี่ยทำงานลักษณะไหนนะครับงั้นเพื่อให้รีเลย์เนี่ยสามารถตัดวงจรนะครับเฉพาะส่วนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเราจะกำหนดโซนในการป้องกันขึ้นมานะครับ อย่างในรูปนะครับมีโซน1โซน2โซน3จนถึงโซน6นะครับโซน1ก็หมายความว่าถ้ามีการลัดวงจรของอุปกรณ์ที่อยู่ในโซน1นะครับเบรกเกอร์ที่อยู่ในโซน1เนี่ยจะเป็นตัวสั่งตัดวงจรนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้ตัดวงจรถ้าลัดวงจรเกิดขึ้นในโซน2หมายความว่าที่บัสนะครับที่บัสที่อยู่ตรงนี้นะครับเบรกเกอร์2ตัวนี้จะตัดใช่มั้ยถูกมั้ยครับถ้าลัดวงจรโดนสายส่งนะสายส่งที่อยู่ในโซน3เป็นไงครับเบรกเกอร์หัวท้ายจะตัดถูกไหมครับเบรกเกอร์หัวท้ายจะตัดดังนั้นการกำหนดโซนนี่เป็นการกำหนดว่าถ้ารัดวงจรในโซนเนี่ยตัวไหนจะตัดวงจรบ้างนะครับดังนั้นการกำหนดโซนเนี่ยควรที่จะให้ครอบคลุมนะครับการที่จะยืนยันว่าครอบคลุมเนี่ยโซนแต่ละโซนมันจะเหลื่อมกันนิดๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะเหลื่อมกันเข้ามานะครับแต่มันจะไม่เหลื่อมกันเยอะนะครับเราจะไม่กำหนดโซนให้ครอบไปยาวๆเพราะว่าอะไรครับมันจะทริปเป็นวงกว้างใช่ไหมถ้าโซนกำหนดไปไกลนะครับมันก็ทิปเป็นวงกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับจากรูปก็เป็นแสดงตัวอย่างการกำหนดโซนนะครับตามนี้นะครับเบรกเกอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นจุดหลักยึดในการกำหนดโซนได้เห็นไหมครับเราจะครอบเบรกเกอร์นะโซน4เราก็จะครอบเบรกเกอร์โซน5เราจะครอบเบรกเกอร์เห็นไหมครับเพราะมันสามารถตัดวงจรได้ในหัวท้ายการแบ่งโซนนะครับจะมีเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการกำหนดขอบเขตนะครับเห็นไหมครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการแบ่งโซนนะครับก็คือแต่ละโซนจะต้องมีการเหลื่อมกันโอเวอร์แลปแต่การโอเวอร์แลปนี้จะเหลื่อมกันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเท่าที่จะทำได้ถ้าเหลื่อมกันเยอะๆนะครับมันจะมีโอกาสที่มันจะทริปพร้อมกัน2โซนได้ใช่ไหมทริปพร้อมกัน2โซนนั้นการเหลื่อมกันเนี่ยจะต้องไปเรียนเล็กที่สุดต้องเหลื่อมแต่เหลื่อมให้น้อยที่สุดนะครับงั้นการกำหนดโซนแบบนี้อาจจะใช้ CT นะครับต่อในลักษณะแบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นที่จุดที่กำหนดระหว่างโซน1โซน2นะครับเราจะมี CT นะครับสำหรับโซน2กับ CT สำหรับโซน1นะครับในการวัดสัญญาณอย่างนี้ได้นะครับหรือจะเป็นรูปทางขวามือก็ได้นะครับก็คือไม่ได้ครอบเบรกเกอร์ไว้นะครับแต่ก็ยังเหลื่อมกันได้นะครับ
ยกตัวอย่างนะครับระบบไฟฟ้ากำลังดังรูปนี้นะครับเราระบุเรากำหนดโซนได้ตามเนี้ยนะครับ1 2บัส1แล้วก็มีโหนดที่2แล้วก็มีบัส3มีบัส4นะครับสายส่ง1 3เนี่ยแท็บออกมาที่จุด2นะครับตรงนี้มันเหมือนการแท็บออกมาระหว่างกลางสายส่งเนี่ยซึ่งอาจจะทำแบบลักษณะชั่วคราว temporary นะครับในบางครั้งนะครับงั้นการกำหนดลักษณะนี้จะเห็นว่าโซนเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องครอบคลุมนะครับก็ต้องครอบคลุมสกิตเบรกเกอร์ดูโซนแล้วเราดูโซน3เห็นไหมครับโซน3เนี่ยงั้นถ้าเกิดฟอลเนี่ยในพื้นที่นะครับของสายส่งเนี่ย1 3 2 4เนี่ยนะครับหรือหม้อแปลงที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเราจะต้องตัดเบรกเกอร์3ตัวใช่ไหมเห็นไหมครับต้องตัดเบรกเกอร์3ตัวคือ B21 B12 B12 B32 แล้วก็ B42 เห็นไหมครับการดีไซน์แบบนี้เราจะต้องยอมที่จะเกิดการทริปพื้นที่ที่กว้างกว่านะครับและการเหลื่อมกันเห็นไหมครับผลของการเหลื่อมกันอย่างเช่นโซน3กับโซน4ที่มันเหลื่อมกันถ้าเกิดฟอลที่ตำแหน่ง Y ซึ่งมันอยู่ในโซน3กับ4ตำแหน่ง Y เนี่ยอยู่ในโซนทั้ง3และ4เนี่ยถามว่าเบรกเกอร์ตัวไหนควรทริปบ้างตามหลักเราเห็นด้วยสายตาเนี่ยเราเห็นเลยว่า B32 กับ B3 ทริปเนี่ยพอละนึกภาพออกมั้ยเบรกเกอร์ B32 กับ B3 ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยทริปแล้วก็เคลียร์ฟอลตำแหน่ง Y ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากำหนดโซนแบบนี้นะครับไว้แล้วไอ้ตัวอุปกรณ์วัดอุปกรณ์ป้องกันมันมองเห็นน่ะงั้นพอฟอลที่ตำแหน่ง Y ปั๊บเป็นไงครับอยู่ในโซน3เพราะอยู่ในโซน3เนี่ยเบรกเกอร์ทุกตัวในโซน3ทริปหมดเลยโอเคมั้ยครับเบรกเกอร์ทุกตัวในโซน3ทริปหมดเลยแถมมันยังอยู่ในโซน4ด้วยมันอยู่ในกรอบสีแดงด้วยใช่มั้ยมันยังอยู่ในโซน4เพราะมันอยู่ในโซน4เบรกเกอร์ทุกตัวในโซน4ทริปหมดเลยนะครับงั้นถ้าเราเหลื่อมกันมากเกินไปจะเกิดกรณีแบบเนี้ยเกิดขึ้นแต่มันต้องเหลื่อมถ้าไม่เหลื่อมเป็นไงถ้าไม่เหลื่อมกันมันจะมีบางส่วนของระบบที่ไม่ได้รับการป้องกันเลยใช่ไหมคือ fault ตรงนั้นจะไม่มีตัวไหนมองเห็นเลยนะครับงั้นก็ต้องกำหนดลักษณะนี้นะครับนี่มาลองดูในกรณีนะครับกรณีนี้ถ้าลัดวงจรที่จุด x ก็ทริป3ตัวเห็นไหมครับ b12 b32 แล้วก็ b42 นะครับแต่ถ้าลัดวงจรที่จุด y เป็นไงครับโซน3กับโซน4ทริปทั้งคู่นะครับมันก็จะทริปออกมานั่นคือกรณีที่ยกเป็นตัวอย่างนะครับมาลองดูสมมุติว่าที่จุด2นะครับเปลี่ยนเป็นสับสเตชันที่จุด2คือจุดนี้นะครับโหนด2ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นใส่เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ซะนะครับแล้วมันจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มขึ้น3ตัวเห็นไหมครับที่จุดนี้แทนที่จะเป็นโหนดเฉยๆมี B21 B23 B24 เพิ่มเข้ามางั้นการลัดวงจรที่จุด X เดิมเป็นไงครับเรากำหนดโซนใหม่นะครับตัวนี้กลายเป็นโซน6การลัดวงจรที่จุด X เดิมก็มีแค่B12 กับ B21 ทริปพอแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับมันก็จะทริปในพื้นที่ที่เล็กลงตัดส่วนที่เล็กที่สุดของระบบออกไปนะครับอันนี้คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของระบบป้องกันนะเวลาทริปเนี่ยทริปเท่าที่จำเป็นด้วยถูกไหมครับทริปเท่าที่จำเป็นถ้าเกิดฟอลที่จุด Y อ่ะจุด Y เดิมเป็นไงครับมันก็จะอยู่ใน2โซนเหมือนเดิมนะครับมันอยู่ในจุดเหลื่อมกันก็อยู่ในโซน7กับโซน4แต่มันก็ยังทริปพื้นที่เล็กลงอยู่ดีใช่ไหมครับมันก็จะทริป B23 B32 แล้วก็ B3 ใช่ไหม B23 B32 แล้วก็ B3 นะครับส่วนกรณีจุด X ก็จะทริปแค่ B21 กับ B ไอ้ B12 กับ B21 เห็นไหมครับงั้นแบบนี้เป็นไงครับดีกว่าไหมดีกว่าแต่เราต้องมีสกิตเบรกเกอร์เพิ่มใช่ไหมต้องก่อสร้างต้องมีการลงทุนนะครับเพิ่มที่โหนด2อย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของรีเลย์ประเภทแล้วก็หลักการทำงานของรีเลย์นะครับหน้าที่ของรีเลย์ก็คือระบุว่าเกิดผิดปกติขึ้นหรือไม่นะครับนั่นคือรีเลย์ต้องแยกความแตกต่างระหว่างสภาวะปกตินะครับกับสภาวะที่เกิดความผิดปกตินะครับสภาวะก็ เรียกว่าสภาวะการทำงานปกตินะครับหรือ fault เกิด fault เหมือนกันแต่ fault อยู่นอกขอบเขตที่มันจะดูแลนะครับฟอลต์อยู่นอกเขตกับสภาวะที่ผิดปกตินะครับตัวรีเลย์ก็มีการใช้งานมานานมากนะครับพอสมควรนะครับเอาไว้ใช้ในการป้องกันเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นรีเลย์แบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กอิเล็กโตรแมคเคนิคอลรีเลย์นะครับรีเลย์เหนี่ยวนำรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์โซลิดสเตทรีเลย์นะครับแล้วก็รีเลย์ที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์หรือเป็นคอมพิวเตอร์เบสรีเลย์นะเป็นคอมพิวเตอร์เบสรีเลย์
อันนี้คือหน้าตาตัวอย่างนะครับรีเลย์จะอยู่ในห้องคอนโทรลรูมไหมครับอย่างที่ผมชี้ตรงนี้อาจจะเป็นรีเลย์นะครับไว้ป้องกันนะครับเพื่อที่อะไรครับเวลาคนเข้าไปทำงานเป็นไงครับรีเลย์รับสัญญาณจาก CT ใช่ไหมเหลือไม่กี่แอมป์ถูกไหมแรงดันรับจาก PT ใช่ไหมแรงดันก็ลดลงไม่ต้องไปทำงานกับแรงดันเป็นกิโลโวลต์ถูกไหมถูกไหมเป็นกิโลโวลต์ก็คงเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมนะแต่วันนี้สัญญาณที่มันส่งเข้ามามันจากสวิตช์หยาดส่งเข้ามามันเหลือไม่กี่แอมป์ใช่ไหมครับงั้นคนก็เข้าไปเซตอัพรีเลย์เราสามารถทำรีเลย์ได้ขนาดเล็กพอขนาดเล็กเป็นไงครับน่าสัมผัสเบาแม่นยำถูกไหมอยากได้กราฟทำงานอย่างเงี้ยเอาเวลาเพราะเวลามันคุยกันเป็นหลักอะไรครับคุยไปละเป็นศูนย์จุดวินาทีใช่ไหมถูกไหมครับมันจะทำงานให้แม่นอย่างนั้นสัมผัสทำงานแม่นยำอย่างนั้นอ่ะเราจะไปหน้าสัมผัสเบลเลอร์อะไรไงสับปึ้งมันคงคอนโทรลเวลาได้ไม่แม่นยำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภัยไหมครับเข้าไปเทสเข้าไปทดสอบนะครับเข้าไปวัดสัญญาณได้นะครับตู้นี้ก็สั่งตรงนี้นะครับสับสวิตช์ปิดสวิตช์ใช่ไหมครับส่งสัญญาณออกไปที่สวิตช์เกียร์ข้างนอกอยู่ข้างนอกใช่ไหมสกิตเบรกเกอร์ก็อยู่ข้างนอกนะครับรับสัญญาณจากข้างนอกเข้ามานะครับอันนี้เขาว่าสกีมในตู้ให้คนคอนโทรลได้เข้าใจอย่างนี้เป็นการจัดบัสแบบไหนครับถ้าผมเดาว่าไอ้ตัวใหญ่ๆตัวเนี้ยใหญ่ๆตัวนี้เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเปล่านะครับแล้วไอ้กลมๆเล็กๆหัวท้ายเป็นดิสคอนเน็กต์สวิตช์ใช่ไหมแล้วก็มีดิสคอนเน็กต์สวิตช์อีกตัวนึงนะครับไปที่อีกบัสหนึ่งอันนี้จะมีบัสอยู่2บัสใช่ไหมแต่เขาเขียนเป็นเส้นเดียวนะบัสมี3เฟสงี้ก็มองเขาเอ๊ะน่าจะนะครับเป็น main and transfer ใช่ไหม main and transfer มองออกไหมใช่ไหมครับมันก็อาจจะมี tie breaker สักตัวหนึ่งอาจจะไม่แสดงในรูปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารูปเข้ามาดูรีเลย์ทีละประเภทนะครับรีเลย์เหนี่ยวนำใช้หลักการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กนะครับเป็นเหมือนกับที่เราเรียนในวิชา machine ตัวแรกที่เราเรียน machine เป็นไงครับถ้ายังจำได้ reluctant fuck อาจารย์วิชิตหรืออาจารย์วิชากรรุ่นนี้อาจารย์อะไรอาจารย์วิชิตอาจารย์วิชากรใช่ไหมบางคนเรียนกับอาจารย์วิชิตบางคนอาจารย์วิชากรใช่ไหมเรียกแต่ฝักเป็นไงครับเอาลวดไปพันพันมันจะมีรูปแกนสับใช่ไหมพอจ่ายไฟแล้วเป็นไงครับเกิดแรงกระทำถูกไหมนั่นแหละครับนั่นคือหลักการนี้เลยนะครับงั้นรีเลย์ออกแบบนะครับเราออกแบบให้มันเป็นแบบเหนี่ยวนำหมุนก็ได้เหมือนมอเตอร์ใช่ไหมหมุนเป็นจานหมุนเหมือนอะไรมิเตอร์ไฟที่อยู่หน้าบ้านอะนะครับทำนองเดียวกันนะครับใช้หลักการเหนี่ยวนำหรือเป็นแบบแกนเคลื่อนที่นะครับเป็นรีเลย์เป็นพันเจอร์ไทป์เขาเรียกพันเจอร์ไทป์กับอินดักชันไทป์นะครับพันเจอร์ไทป์เป็นแกนเคลื่อนที่ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างทางขวามือเราจ่ายไฟเข้าไปในขดลวดขดลวดพันนะครับแล้วทางนี้คือพันเข้าไปในกระดาษแล้วก็พันออกมาใช่ไหมพันรอบมองออกใช่ไหมสัญลักษณ์ของการพันขดลวดนะครับพันอย่างเงี้ยใช่ไหมพันนะครับนี่ก็จะเป็นแกนเคลื่อนที่ถ้าเกิดมีไฟในขดลวดนี้มากพอเอาชนะแรงของสปริงงั้นเราเซตได้ใช้รีเลย์ทำงานที่กี่แอมป์สปริงแข็งสปริงอ่อนเห็นไหมครับมันก็จะมีกลไกในการเซตเทียบออกมาเป็นกระแสว่ากี่แอมป์เห็นไหมฮะสปริงตรงนี้ก็เซตกระแสเขาเรียกว่ากระแสพิกอัพเคอร์เรนต์งั้นถ้าเกิดแรงที่เกิดจากการเหนี่ยวนำดึงแกนเนี้ยมากเอาชนะสปริงที่เราเซตไว้มันก็จะดึงแกนนี้ให้เคลื่อนที่แล้วเป็นไงครับหน้าสัมผัสแตะใช่ไหมหน้าสัมผัสแตะกันนั่นคือสัญญาณทริปส่งออกไปนะครับนี่คือภาพของหลักการนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกนะครับอื่นๆด้วยนะครับมันอาจจะมีหน้าสัมผัสมากกว่าหนึ่งหรือมันอาจจะมีการตั้งปรับตั้งมีชุดที่ใช้ปรับตั้งต่างๆอีกพอสมควรนะครับแบบนี้คือพันเจอร์ไทป์นะครับหลักการทำงานในสภาวะปกติถ้ากระแสถ้าไม่มีกระแสไหลผ่านขดลวดหรือมีไม่มากพอเป็นไงครับสปริงก็ดึงไว้ใช่ไหมนั่นคือไม่เกิดฟอลนะครับแต่ถ้าสัญญาณจาก CT ส่งมาแล้วมันมากพอนะครับเป็นแรงมีแรงกระทำเป็น F แกนเหล็กจะมีแรงกระทำเป็น F สปริงนะครับทำให้หน้าสัมผัสเนี่ยจะทำให้หน้าสัมผัสที่ส่งสัญญาณทริปเนี่ยไม่แตะกันนะครับแต่เมื่อเกิดกระแสไหลมากพอนะครับสมมติมีแรง FFM มากกว่า FS หน้าสัมผัสจะเคลื่อนที่ไปแตะนะครับนี่ผมเขียนรูปให้ดูนิดหนึ่งมันจะมีตัวกระแสตัวหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในบทที่4ด้วยนะครับ
คือกระแสที่เรียกว่า pick up current นะกระแส pick up งั้นถ้าเกิดว่ามีกระแสนะครับเข้ามาแรงที่เกิดเหนี่ยวนำตรงนี้ F M นะครับแมกเนติกนะครับแรงที่สปริงดึงเป็น F S ใช่ไหมงั้นถ้าเกิดกระแสมากพอนะครับมันก็จะดึงแกนให้เคลื่อนที่หน้าสัมผัสก็จะแตกนั้นกระแสเริ่มต้นนะครับกระแสที่เริ่มนะครับทำให้แกนขยับเราเรียกว่ากระแส pick up current นะครับ pick up currentงั้นกระแสเริ่มต้นปั๊บที่ทำให้แรงตัวนี้มากกว่าตัวนี้ละแรง FM มากกว่า FS ละกระแสเริ่มต้นที่จ่ายเข้าไปแล้วทำให้แกนนี้เริ่มขยับเราเรียกว่ากระแส Pick up current กระแสเริ่มต้นทำงานงั้นรีเลย์เราจะเป็นคนเซตเลยว่ากระแสเริ่มต้นทำงานของรีเลย์เนี่ยเป็นเท่าไหร่งั้นเราหยิบรีเลย์มาเนี่ยเราเซตว่า Pick up current 5 แอมป์ 6 แอมป์ 10 แอมป์นี่คือสิ่งที่เราเซตรีเลย์กี่แอมป์ใช่ไหมเบื้องหลังมันคืออะไรครับเบื้องหลังมันว่าเราปักหมุดเข้าไปว่าเราจะเอาสปริงที่แข็งหรืออ่อนเข้าใจครับเป็นการปักหมุดเข้าไปนั่นเองนะในทางกลไกของมันใช่ไหมแต่นักปักมันอาจจะเขียนบอกเราว่า6แอมป์6แอมป์หมายความว่าเขาดีไซน์มาแล้วแหละว่าปักหมุดที่ตรงนี้หรือแท็บเข้าไปกดแท็บตรงนี้ไว้เนี่ยเราจะได้กระแส6แอมป์เราเริ่มทำงานนึกภาพออกใช่ไหมนะครับนี่คือกระแส pick up current นะครับรีเลย์แต่ละตัวจะมี pick up current ค่าหนึ่งแล้วก็จะมีค่าที่เราเรียกว่า drop out current drop out current ก็หมายความว่าพอมันทำงานไปแล้วกระแสต้องลดลงมาถึงค่าไหนหน้าสัมผัสถึงจะจากเช่นเราเซตไว้ที่6 5แอมป์ไม่ทำงาน5แอมป์รีเลย์ไม่ทำงานให้ทำงาน6แอมป์6แอมป์นะให้ทำงาน6แอมป์พอ6แอมป์มันเคลื่อนที่ไปสั่งทำงานออกมาปั๊บสั่งตัดวงจรเรียบร้อยกระแสลดลงจากพอกระแสมันลดลงจาก6แอมป์รีเลย์นี้ยังต่ออยู่อาจจะลดลงมาจนถึง5แอมป์มันถึงค่อยจากออกจากกันนึกภาพไหมครับคือตอน5แอมป์มันไม่ทำก็จริงแต่ถ้ามันทำไปแล้วเนี่ยตอน5แอมป์มันอาจจะยังไม่จากออกจากกันเขาเรียกว่า drop out current นะครับถ้าเรามีโอกาสทำงาน test relayมีคนหนึ่งเมื่อกี้มาคุยว่าต้องเทสรีเลย์เทสรีเลย์นะว่าเราเช็คค่า pick up current เช็ค pick up current เช็คไงเอาไฟจ่ายมันเลยนะครับแต่ว่าใช้เทสเตอร์นะไม่ใช่ไปเอาไฟจากที่ไหนมาจ่ายนะมันมีรีเลย์เทสเตอร์จ่ายเข้าไปแล้วจับเวลาพอเท่านี้มัน pick up จริงไหมเราก็เขียนในรีพอร์ตเท่านี้มัน drop out จริงไหมเราก็เขียนในรีพอร์ตนะครับส่วนใหญ่กระแส drop out เนี่ยจะต้องต่ำกว่ากระแส pick up นะครับผมนึกภาพนะครับถ้ารีเลย์ทำงานไปแล้วเนี่ยพอรีเลย์ทำงานไปแล้วสมมติว่ากระแสเพิ่มขึ้นมาสมมติว่าตรงนี้5แอมป์แล้วกันเราเซตไว้ที่6แอมป์เพิ่มจนถึง6แอมป์กระแสพิกอัพรีเลย์เลื่อนมาทำงานเนี่ยตรงนี้ดูดติดกันเลยตรงที่แอร์แก็บฝักตรงนี้ต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ากระแสลดลงเนี่ยรีเลย์ยังต่อกันอยู่นะครับถึงแม้ว่า6แอมป์เนี่ยมันถึงจะเริ่มขยับ6แอมป์มันเริ่มขยับแต่เมื่อไหร่มันหน้าสัมผัสมันแตะไปแล้วเนี่ยมันจะต้องลดลงมากพอนะครับมันจะต้องลดลงมาจนถึงตรงเนี้ยมันเป็นกระแส drop out นะครับกระแส drop out รีเลย์ถึงจะเริ่มจากออกจากกัน 5.5 มันยังไม่จากออกจากกันเลยถ้าเป็นขาขึ้น 5.5 มันยังไม่ทำงานนึกภาพออกใช่มั้ย5.5 ยังไม่ทำงานนะแต่ถ้ามันทำงานไปแล้ว 5.5 มันยังไม่ยอมจากออกจากกันถูกไหมมันไม่ใช่ว่าจะ6แอมป์ให้มันตอกแตกมันไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมครับไม่งั้นรีเลย์ไม่ได้เป็นไงครับมันจะเหมือนรีเลย์รถยนต์ไงรัวเลยใช่ไหมไอช่วงกระแสถ้าเกิดกระแสมันอยู่แถวนี้พอดีอ่ะใช่ไหมไม่ใช่นะครับแล้วมันจะมีพิกอัพกับดรอปเอาท์นะครับเพราะอะไรครับเวลาที่มันทำงานไปแล้วเห็นไหมแอร์แก็บฝักมันบีบลงพอมันแตะโดนกันปั๊บแรงที่กระแสเดียวกันจะได้แรงมากกว่าที่กระแสเดียวกันจะได้แรงมากกว่าถ้าแอร์แก็บมันแคบกว่านะครับเอาแม่เหล็กไปจ่อเหล็กระยะห่างๆไม่เป็นไรถ้าดูดแนบไปเลยเป็นไงครับออกแรงแกะยากกว่าเดิมใช่ไหมถูกไหมครับแล้วมันแตะกันไปแล้วอะถูกไหมครับมันดูดติดกันไปแล้วอะนะครับกับที่มันยังไม่แตะออกแรงคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับ
นะฮะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันงั้นกระแสสูงสุดที่ทำให้แกนเคลื่อนที่เราเรียกว่ากระแสพิกอัพนะครับพิกอัพคือเลนส์เนี่ยบทที่4ใช้อีกเยอะเลยนะครับพิกอัพคืออะไรเอามาเซตละเดี๋ยวเราจะมาเซตติ้งรีเลย์เซตที่กระแสพิกอัพกับไทม์ดีเลย์มีกระแสพิกอัพกับไทม์ดีเลย์นะครับบทที่4เนี่ยเซตถ้าเราไปทำงานเจอตู้อุปกรณ์รีเลย์โปรเทคชั่นนะครับกระแสพิกอัพตัวเนี้ยก็จะมีผลเลยนะครับว่าจะเซตไว้ที่เท่าไหร่นะครับเซตไว้ที่เท่าไหร่นะครับนั้นกระแสต้องลดลงจนถึงกระแสที่เรียกว่า drop out id นะครับแกนถึงจะเริ่มเคลื่อนที่กลับนะครับ ip จะมากกว่า id เห็นไหมครับ i pick up จะมากกว่า i drop out นะครับโดยหลักการแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นมาดูรีเลย์แบบหน่วยนำหนุนบ้างนะครับเมื่อกี้ puncher type ส่วนใหญ่มันจะเป็น instantaneous นะครับ puncher type เนี่ยคือเซตไม่ค่อยออกแบบเป็น delay time คือถ้ามีกระแสถึงจุดที่มันทำงานมันก็ทันทีเลยใช่ไหมนะครับเพราะมันเป็นแกนเคลื่อนที่อ่ะนะถ้าเป็นแบบอินดักชันนี่คือมันใช้การหมุนเนาะมันค่อยๆหมุนมานั้นก็จะเซตให้มันดีเลย์ไทม์ได้นะครับอาจจะมีแบบอินดักชันดิสไทป์กับอินดักชันคัพรีเลย์นะครับก็ใช้ขดลวดนะครับสร้างแรงบิดนะครับทำงานดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นแบบหน้าตาเหมือนอะไรครับเหมือนมิเตอร์วัดพลังงานใช่ไหมหน้าบ้านอ่ะใช่ไหมหมุนไปเรื่อยนะครับแต่มันไม่มีตัวเลขนะมันก็สั่งหมุนนะครับแล้วคือทางซ้ายมือนะครับงั้นหลักการทำงานนะครับใช้กระแสไฟผ่านขดลวดมันก็จะไปสร้างแรงบิดบนจานนะครับสร้างแรงบิดที่จานนะครับถ้าเกิดแรงบิดเอาชนะแรงสปริงเกิดกระแสที่จ่ายให้กับขดลวดนะครับนะฮะดีไซน์ให้มันเกิดมุมของแรงบิดเกิดทอร์คบิดเอาชนะแรงสปริงได้เป็นไงครับหน้าสัมผัสก็จะเคลื่อนมาแตะกันถูกไหมครับหน้าสัมผัสจะเคลื่อนมาแตะกันเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันทำงานที่กระแสเยอะๆเป็นไงครับแล้วก็ปักหมุดไปที่ตำแหน่งที่มันทำให้สปริงเป็นไงแข็งหน่อยใช่ไหมนะเรียกว่าแท็บเซตติ้งหรือเป็นปลั๊กเซตติ้งนะครับแล้วก็ปรับไปนะครับทางแมชชีนเราอยากให้มันหน่วงเวลานานๆแล้วค่อยทริปเราทำไงครับเราก็เอาระยะเอาหน้าสัมผัสเนี่ยเลื่อนมันให้ห่างจากกันตำแหน่งเริ่มต้นให้มันห่างๆใช่ไหมครับอันนี้ตรงไปตรงมาใช่ไหมหน้าสัมผัสก็จะห่างๆกันแล้วก็ปรับหน้าสัมผัสให้ห่างจากกันนะครับโดยปกติเขาจะทำหน้าปัดออกมาหน้าสัมว่าหน้าสัมผัสมันห่างกันมากไหนก็ออกมาทางฝั่งคนใช่ไหมฝั่งผู้ใช้ก็จะเห็นเป็นหน้าปัดปรับค่าหน่วงเวลาบางครั้งก็เรียกว่า time dial setting เป็นหน้าปัดเวลาใช่ไหมเราก็เห็นว่าเป็น time dial setting เราปรับที่ตรงนี้แหละแต่เครื่องหลังมันคืออะไรครับปรับการทำงานว่านานๆแล้วค่อยทริปนะใช่ไหมช้าหรือเร็วถึงจะทริปนะครับแล้วก็ปรับการหน่วงเวลาเราจะปรับ2อย่างเห็นไหมครับรีเลย์เวลาเราเซตรีเลย์เนี่ยหลักๆมี2ค่านะครับแต่เราต้องเข้าใจสมการกราฟการทำงานของรีเลย์นะครับเรื่องรีเลย์นี่สนุกมากเลยนะครับเพราะกราฟมันตายตัวตามสแตนดาร์ดแล้วเวลาเราเซตนี่มันถึงบทที่4นี่มันมากมองตรงนะครับแล้วเดี๋ยวทำชีทคำนวณทำแผ่นคำนวณอะไรกันนะออกแบบตามใจชอบนะนะสนุกนะครับ ทีนี้ตัวหน้าปัดเนี่ยหรือบางครั้งเราเรียกว่า time multiplier setting งั้นเราปรับ2ค่าหลักๆเลยนะครับกระแสเอามากน้อยต้องการให้หน่วงเวลานานไม่นานเห็นไหมครับเซตอยู่2ตัวหลักๆแต่ว่าเบื้องหลังมันมีอะไรอีกพอสมควรนะเราต้องเข้าใจว่ารีเลย์นี้ทำงานตามกราฟไหนถึงจะปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นแบบแกนเป็นแบบถ้วยหมุนนะครับมีแกนอยู่กับที่แล้วก็ถ้วยหมุนนะครับหลักการทำงานคล้ายๆกันนะครับรีเลย์นี้เราออกแบบให้รับสัญญาณแรงดันได้ด้วยนะแรงดันเยอะๆค่อยทำงานอะไรเงี้ยมันก็ทำงานเป็นโวลเตจรีเลย์ก็ได้เป็นคือเลนส์รีเลย์ก็ได้นะครับเป็นโอเวอร์โวลเตจอันเดอร์โวลเตจแล้วแต่เรานะครับมีทั้งแรงดันและกระแสทำงานร่วมกันก็ได้เราเรียกว่าอิมพีแดนซ์รีเลย์นะครับเป็นดิสแทนซ์รีเลย์อันนี้อยู่ในบทที่5นะครับบทที่5เนี่ยหลังจากเราเซตรีเลย์โอเวอร์เคอร์เรนต์เรียบร้อยนะครับผมจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์เนี่ยบางครั้งมันไม่พอในการป้องกันได้ครอบคลุมจะต้องมีรีเลย์ที่เรียกว่าดิสแทนซ์รีเลย์นะครับหรืออิมพีแดนซ์รีเลย์เข้ามานะครับในกรณีป้องกันสายส่งที่เป็นโครงข่ายซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับ
โอ้ยทำไมต้องมีรีเลย์หลายๆแบบมีดิสแตนซ์รีเลย์มีไพลอตรีเลย์มีเทอร์โมมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมบางทีบางอย่างมันก็ทำงานซ้อนๆกันนั่นแหละนะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับป้องกันให้มันครอบคลุมไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเสียหายแล้วมันไม่คุ้มเลยนะใช่ไหมที่จะละเลยในบางประเด็นนะครับที่เราพอลงทุนได้นะครับรีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้พูดถึงเหนี่ยวนำใช่ไหมเหนี่ยวนำไปแล้วก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์กับแบบไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแบบไมโครโปรเซสเซอร์ดูแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจากรีเลย์เนี่ยเงื่อนไขการทำงานเนี่ยในยุคแรกก็เป็นแมคานิคอลแบบเมื่อกี้แหละนะครับนี่พอเงื่อนไขการทำงานมันคืออะไรครับกระแสกับเวลาถูกไหมรับกระแสมาประมวลผลสั่งทริปใช่ไหมงั้นเขาพยายามที่จะใช้ความสะดวกคือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถามว่าปัจจุบันอิเล็กทรอนิกส์กับแมคานิกอันไหนถูกกว่ากันราคาอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมครับอิเล็กทรอนิกส์ถูกกว่านะครับเราเดินไปคลองถมบ้านหม้อเป็นไงครับโอ้ถูกมากเลยใช่ไหมราคานะของนี่แบบทำขึ้นมาได้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ราคาก็จะลดลงเบากว่าใช่ไหมเบาแล้วแม่นนะครับบอกเท่านี้แอมก็เท่านี้แอมถูกไหมครับถ้าใช้กลไกเป็นไงครับอาจจะเออร์เลอร์หน่อยใช่ไหมมีเออร์เลอร์บ้างนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็ความแต่อันไหนชัวร์ครับไอเนี้ยเห็นชัดๆหมุนไปปักชัวร์เลยแต่อิเล็กทรอนิกส์เป็นไงครับโอกาสลวนได้มากกว่าไหมเจอความชื้นเจอความร้อนมันก็ลวนได้ต้องมี power supply ถูกไหมครับเห็นไหมครับแต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับงั้นรีเลย์มันก็เลยมีค่อนข้างจะหลากหลายให้เลือกใช้อยู่นะครับงั้นจากคุณสมบัติการทำงานรีเลย์ที่มีนะครับต้องการความแม่นยำนะครับก็เลยมีการพัฒนารีเลย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็น solid state นะครับใช้เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับรีเลย์นี้ก็ทำงานสัญญาณไฟฟ้าก็ขนาดเล็กลงนะครับบอบบางกว่านะฟึบเดียวมันก็อาจจะเสียแล้วถูกไหมครับทนต่อแรงดันกระแสเกินได้ไม่มากนะครับสภาพอากาศที่เขาอยู่ก็ต้องระวังความร้อนความชื้นใช่ไหมด้วยนะครับต้องมี power supply ใช่ไหมการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมรีเลย์แบบแมคานิกอาจจะคุยกันที่หลัก5แอมป์10แอมป์20แอมป์ถูกไหมได้ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เจอ5แอมป์เข้าไปเป็นไงครับคงลำบากอยู่นะใช่ไหมนะครับงั้นก็อาจจะมีความบอบบางมากกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่านะครับราคาถูกกว่ายืดหยุ่นกว่าอาจจะเซตอัพได้หลากหลายกว่านะครับเนื้อที่ตั้งที่ติดตั้งก็เล็กๆกว่านะครับอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์นะครับมาดูหลักการทำงานนะครับผมก็จะพูดหลักการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์สมมติกรณีที่เราอยากวัดกระแสเกินเอาให้รู้หลักเราอยากวัดกระแสเกินนะครับเราก็รับสัญญาณมาถ้าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีแมคเคนิกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆเป็นโซลิดสเตทเรารับสัญญาณจาก CT มาใช่ไหมตรงนี้สัญญาณมาใช่ไหมสัญญาณมากระแสเรามีสัญญาณกระแสเนี่ยเรานึกภาพถึงอะไรครับถึงออสซิลโลสโคปตอนทำแลบวงจรออสซิลโลสโคปเก่งมากแต่วัดกระแสไม่ได้ใช่ไหมวัดกระแสได้ไหมวัดได้แต่สัญญาณแรงดันถูกไหมนะครับวัดได้แต่สัญญาณแรงดันนะครับนึกภาพออกใช่ไหมตอนที่เราทำแลบเราจะวัดกระแสเราทำไงครับเราเอา R ตัวหนึ่งไปชั้นไว้ใช่ไหมให้ไหลผ่าน R แล้วเราวัดโวลต์คอม R โวลต์ตัวนี้จะสะท้อนกระแสที่ไหลผ่าน R เรียกไหมทำชั้นโอห์มจำได้ไหมครับเราทำชั้นโอห์มเห็นไหมครับทุกอย่างที่เรียนมาตั้งแต่ปีแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสผมจะเท้าความให้หมดเลยนะจึงว่าไม่มีประโยชน์หรอกนะแมชชีนเซอร์กิตไลแลบหลบตัวนู้นนะบางคนนึกว่าไม่มีประโยชน์หรอกนะเดี๋ยวผมจะพาเท้าความไปด้วยถ้ามีโอกาสนะ เราก็ทำชั้นโอห์มใช่ไหมครับทำชั้นโอห์มงั้นตรงเนี้ยเราก็วัดแรงดันได้เราได้แรงดันมาตรงนี้กระแสสลับถูกไหมรับจาก CT กี่แอมก็แล้วแต่ใช่ไหม5แอม10แอมมาตรงนี้สัญญาณกระแสสลับเราได้แรงดันตรงนี้กระแสสลับกระแสสลับตรงนี้ก็ผ่านอันนี้อะไรฟูลบิตเรกติฟายfull bit rectify rectify มาเราก็ได้เต็มคลื่นใช่ไหมได้ full bit rectify นะครับ rectify มาเรามาผ่าน amplify ตัวหนึ่งนะครับอาจจะขยายแรงดันตรงนี้แล้วแต่ออกแบบนะครับผ่าน R มันเป็นวงจรขยายกรอง filter มีเลียนใช่ไหมผ่าน filter ตัวหนึ่งนะครับกรองได้เราก็จะได้สัญญาณเรียบๆเราจะได้ DC เรียบๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเห็นไหมครับหลักการถ้าเกิดจะทำ
ขึ้นมาแบบง่ายๆแต่มันคงต้องการดีเทลในความแม่นยำมากกว่านี้แหละนะครับเราจะได้ DC เรียบๆเอามาทำอะไรครับออฟแอมป์ตัวนี้คอมเพลเตอร์คอมเพลเตอร์คือถ้าแรงดันมากกว่าแรงดันเรฟเฟอเรนซ์ถ้าแรงดันที่มันมาถ้ามันเห็นแรงดันตรงนี้มาสูงกว่าแรงดันเรฟเฟอเรนซ์เป็นไงครับส่งสัญญาณใช่มั้ยสัญญาณเราจะดีเลย์ไทม์ก็ได้หรือไม่ดีเลย์ก็ได้หรือจะเซตไทม์เมอร์ไว้เท่าไหร่ก็ได้นี่คือเราก็ใช้คอนเซปต์แบบนี้ได้ใช่มั้ยก็ไปรีเลย์ได้แล้วใช่มั้ยกระแสเยอะๆเป็นไงครับถ้ากระแสตรงนี้เยอะก็จะมีสัญญาณสั่งทริปหลังจากหน่วงเวลาไปแล้วได้นะครับก็จะเป็น solid state relay นั่นเองนะครับลองดูผมให้เห็นภาพสัญญาณนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับสัญญาณกระแสเห็นไหมครับสัญญาณกระแสตรงนี้คือปกติพอ fall แล้วกลายเป็นรูปสูงเลยใช่ไหม fall ที่เวลาเนี้ยตรงนี้คือเวลาที่ fall ที่เกิด fall คือตรงเนี้ยโอเคไหมครับตรงเนี้ยเกิดฟอร์เปี้ยงนั้นสัญญาณกระแสเป็นรูปแบบนี้นะครับ V1 จะมองเห็นยังไงครับ V1 ก็คือถูกเล็กติฟายออกมานะครับถูกเล็กติฟายหมายเห็นว่า V1 เนี่ยก็คือเตสภาวะปกติมันก็เป็นสัญญาณฟูลบิตธรรมดาพอฟอร์มันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับก็จะเป็นฟูลบิตของฟอร์ของกระแสฟอร์นะครับเป็นฟูลบิตของกระแสฟอร์ V1 เอามาผ่านฟิลเตอร์เป็น V2 มันก็จะเริ่มเรียบขึ้นใช่ไหมเห็นไหมครับ V1 มาผ่านฟิลเตอร์เป็น V2 ที่ตำแหน่ง V2 เป็นไงครับมันก็จะเริ่มเรียบๆเห็นไหมฮะเรียบขึ้นนะครับเอา V2 ไปผ่านคอมเพลเตอร์เทียบกับ V reference VR นั้น VR อยู่ที่นี่เส้นปลานะครับนั้น V2 เกิน VR เป็นไงครับที่ V2 เกิน VR มันก็จะเกิดสัญญาณ V0 ออกมานะครับสัญญาณ V0 ออกมาหลังจากที่เราเซตไทม์เมอร์ไว้เป็นเวลา T ใช่ไหมพอเวลาผ่านไป T มันก็ค่อยสั่งออกมานะครับก็จะเห็นว่าเงื่อนไขการทำงานเห็นไหมครับกระแสเกินหน่วงเวลาเท่านี้เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทำได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คนที่เก่งๆอิเล็กทรอนิกส์เขาทำได้กว่านี้ใช่ไหมหลากหลายกว่านี้อันนี้เอาแค่หลักการคอนเซปต์เฉยๆนะครับมาดูรีเลย์ที่ยอดนิยมในปัจจุบันอีกอันหนึ่งก็คือรีเลย์ไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์นะครับหรือเขาเป็นคอมพิวเตอร์รีเลย์นั่นแหละนะครับเป็นไมโครprocessor based relay นะครับจากหน้าที่ของรีเลย์นะครับต้องมีการรับสัญญาณ input นะครับมาประมวลผลตัดสินใจนะครับรีเลย์ในหัวข้อที่ผ่านมาเห็นไหมครับมันเหมือนคอมพิวเตอร์เล็กๆตัวหนึ่งใช่ไหมรับสัญญาณแบบนี้ต้องดวงเวลาเท่านี้แบบนี้ต้องเท่านี้แบบนี้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมมันเหมือนมีกระบวนการมีลอจิกบางอย่างนะครับงั้นพอเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับในยุคหลังๆเราทำไมโครโปรเซสเซอร์นะครับโมเซอร์ตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วใช่ไหมถูกไหมฮะราคามีให้เล่นเยอะแยะเลยนะทำเงื่อนไขอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับเขาก็มาประยุกต์เป็นรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์นะครับคราวนี้เป็นดิจิตอลแล้วสัญญาณไม่ใช่อนาล็อกนะสองแบบแรกยังเป็นสัญญาณอนาล็อกอยู่ใช่ไหมถึงจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็สัญญาณอนาล็อกแต่คราวนี้เป็นดิจิตอลนะครับงั้นเราต้องมี A to D analog to digital ส่งเข้าไปให้รีเลย์มันรับรู้ถูกไหมต้องมี A to D ต้องมีชุด analog to digitalว่ากระแส5แอมป์เนี่ยดิจิตอลมองเห็นโค้ดอะไรใช่ไหมจากโค้ดเนี้ยประมวลผลอย่างเงี้ยสั่งเอาท์พุตจะสั่งเอาท์พุตก็เป็นไงครับก็ต้องมีชุดที่เป็นเอาท์พุตนะครับเหมือนของไมโครโปรเซสเซอร์เหมือนเอาท์พุตของ PLC แบบเนี้ยนะครับสั่งออกมานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาทั่วๆไปนะครับมีโปรเซสเซอร์ใช่ไหมเรารับสัญญาณเข้ามานะครับก็ต้องมีฟิลเตอร์ป้องกันแรงดันกระชากนะครับมี A to D เห็นไหมครับชุด A to D ก็ต้องมีการแซมปิ้งใช่ไหมเราเรียนเรื่องการแปลงสัญญาณไหมมีวิชาไหนไหมครับมีใช่ไหมแซมปิ้งออกมานะครับแล้วเราก็ส่งเข้าไปกลายเป็นโค้ด01แล้วโปรเซสเซอร์ก็จะรู้เรื่องนะครับเราเซตโปรแกรมได้แต่เราคงไม่ต้องไปดีไซน์ตรงนั้นนะครับคงน้อยคนให้ไปทำงานนี่อาจเป็นผู้ใช้มากกว่าเราก็จะเห็นหน้าตาที่ทำเป็นแพดออกมาแล้วรีเลย์เราจะคีย์ด้วยแพดหรือเราอาจจะมีสัญญาณอินเทอร์เฟซกับคอมนะครับเราเซตอัพเรียบร้อยด้วยซอฟต์แวร์เขาแล้วเราอัดโปรแกรมเข้าไปใช่ไหมให้รีเลย์ทำงานแบบเนี้ยนะครับอัดเข้าไปให้รีเลย์ทำงานอย่างนี้ฝั่งเอาท์พุตก็จะมีดิจิตอลเอาท์พุตออกไป isolation filter นะครับแล้วก็ไปที่ชุดคอนโทรลหน่วยความจำเห็นไหมครับมีแรมมีรอมมี EEPROM นะครับแล้วก็อันนี้แล้วแต่ผู้ผลิตจะดีไซน์นี่หน้าตาดิจิตอลรีเลย์นะครับอาจจะเป็น distance relay เป็น multi function relay นะครับ
นี่เดินเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมัลติฟังก์ชันรีเลย์เยอะเลยนะครับใช่ไหมเราใช้มัลติฟังก์ชันนะตัวมันเองทำอะไรได้บ้างโอเวอร์เคอร์เรนต์อันเดอร์โวลเตจนู่นนี่อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเซตกันนะครับดูแล้วไม่รู้เรื่องทำไงครับปลดฟังก์ชันนี้ออกโอเวอร์เคอร์เรนต์พอรู้เรื่องเซตมาใช้นะอันเดอร์โวลเตจอะเซตเป็นเจออะไรแปลกๆมั้งดิสเอเบิลมันไปใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะถูกไหมครับคนทำเขาทำมาเผื่อใช่ไหมแล้วซื้อแยกไม่ได้ไงมันก็ราคาเดียวกันอะถูกไหมก็ปลดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปอ่านคู่มือเอานะครับเดี๋ยวใครได้ทำงานเกี่ยวข้องก็คงจะรู้เองนะวุ่นวายมากเลยนะครับบางอย่างมันแปลกๆนะผู้ผลิตมันล้ำหน้าสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดอีกอย่างนึงนะครับงั้นรีเลย์แบบนี้จะมีความสามารถในการตรวจสอบนะเรากดดูฮิสตอรี่ได้ไหมเกิดอะไรขึ้นอะไรได้ใช่ไหมเห็นไหมมันมีเริ่มมีลูกเล่นละแทนที่จะสั่งทริปอย่างเดียวนะครับมีความสามารถในการตรวจสอบสื่อสารระหว่างรีเลย์ด้วยกันนะครับคุยกันได้อยู่สถานีนี้ที่อีกอยู่ที่หนึ่งไงอินเตอร์ส่งสัญญาณถึงกันได้เราเรียกว่าเป็นไพลอตรีเลย์ไพลอตรีเลย์ก็คือเป็นแบบอยู่ในบทที่6นะครับเป็นรีเลย์นำร่องคือคุยกันได้มีเงื่อนไขการทำงานที่มันไม่ได้รู้แต่ตัวมันรู้ด้วยว่าอีกฝั่งหนึ่งเห็นกระแสเท่าไหร่ถูกไหมมีสัญญาณสื่อสารถึงกันนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงในบทที่6อีกทีหนึ่งนะครับหรือจะเป็นพวกมัลติฟังก์ชันที่เป็นดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์ได้ด้วยอะไรเงี้ยดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์ก็อยู่ในบทป้องกันเจเนเรเตอร์ป้องกันหม้อแปลงอยู่บทหลังๆไปอีก7 8 9นะครับงั้นส่วนนี้ก็โอเวอร์วิวไปก่อนนะครับงั้นปัจจุบันนะครับเรามักจะออกแบบนะครับมีเลย์เนี่ยมีทั้งแบบอนาล็อกทั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยควบคู่กันไปนะครับแล้วแต่เลือกใช้แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่แพลนใหญ่ๆนะครับเช่นโรงงานอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้มัลติฟังก์ชันเป็นมัลติฟังก์ชันตัวเดียวจบเลยนะครับมันทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาผมจะไปลองจะไปหาทัชชีทอะไรมาให้ดูกันนะครับมันอาจจะทำได้หลายอย่างเลยนะครับได้ทั้งเทอร์โมโอเวอร์โหลดได้ทั้งกระแสได้นู่นได้นี่มีปลั๊กอินเข้าไปสำหรับป้องกันเจเนเรเตอร์โดยเฉพาะใช่ไหมการทำงานมีปลั๊กเข้าไปเป็นมอเตอร์โดยเฉพาะอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วการเซตเนี่ยถูกผิดนี่ตอบยากมากเลยนะครับถูกผิดก็พอสมควรนะครับว่าเราจะเซตเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันแต่ว่าเอาเซฟตี้อะได้อย่างเงี้ยเซฟไหมเซฟดีไหมเนี่ยเริ่มตอบยากแล้วนะครับในการเซตรีเลย์เนี่ยอย่างเงี้ยดีไหมเนี่ยตอบยากแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆอย่างมอเตอร์อย่างเงี้ยมันถามผมว่าเซตเท่าไหร่ดีเงี้ยจะเซตที่มอเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์ของมอเตอร์โอเวอร์โหลดผมว่าสแตนดาร์ดเท่าไหร่สแตนดาร์ดสัก 125% แล้วก็ถามว่าแล้วเท่าไหร่ดีล่ะผมก็เอา115แล้วกันมันทำไมต้องมีก็แล้วกันด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปเลย100 125ได้ไหมหรือ100ได้ไหมผมก็ผมไม่รู้ไงเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้ 100% ไม่อยากให้มันทำงานเกิน 100% ใช่มั้ยผมเซต110สแตนแต่ว่ามาตรฐานบอกว่ามอเตอร์ต้องทนได้125สมมุตินะมอเตอร์ตัวนี้ต้องทนได้125เพราะมันทำตามมาตรฐานนี้มาผมเซต115ผมผิดมั้ยล่ะมอเตอร์ก็ยังไม่พังถูกมั้ยแล้วผมว่าผมเซตไว้ที่100ผมผิดไหมผมก็ไม่ผิดเพราะผมเซตไว้ที่90ได้ไหมเซตไว้90ก็ได้สมมติว่าผมดันไปรู้มาว่าไอ้คนเลือกมอเตอร์มันไม่เลือกมอเตอร์มาทำงานเต็มพิกัดหรอกมันอาจจะเลือกมอเตอร์มาทำงานที่ 80% เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มอเตอร์ตัวนี้ทำงาน 90% เมื่อไหร่ผมว่าต้องอะลามต้องอะไรแล้วผมก็ยังถูกอยู่ใช่ไหมก็ยังไม่ผิดถูกไหมมันก็นี่มันแล้วแต่เงื่อนไขในการทำงานนะครับแต่ว่าเวลาเราคุยกันเราต้องเอาเซฟตี้ก่อนใช่ไหมเซฟนะเซฟแน่แต่ดีไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งละใช่ไหมอันนี้มันเป็นเงื่อนไขของแต่ละที่นะครับหรือเซตมอเตอร์ตัวนี้เซตให้ไม่มีวันทริปเลยผมไปเห็นที่หนึ่งมอเตอร์นี้ไม่มีวันทริปเลยเอางี้เซตทำไมเงี้ยอ๋อมอเตอร์ตัวนี้เอาไว้ดับเพลิงครับมันจะทริปไม่ได้มันต้องเป็นตัวสุดท้ายที่รันอยู่ในโรงงานผมก็มีนะเขาเซตอย่างนี้ว่าคือไม่ทริปหรอกนะครับไอตัวเนี้ยถึงแม้มันจะโอเวอร์โหลดมันจะแย่แล้วยังไงเป็นไงครับมอเตอร์ดับเพลิงไงครับไฟไหม้อยู่อ่ะมันถึงมันทิปมันก็มาโดนไฟไหม้อยู่ดีมันไม่ต้องทิปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับนั่นก็แล้วแต่เงื่อนไขของการใช้งานด้วยนะครับ 2.4 นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมการทำงานนะครับเดี๋ยวผมดูเวลานิดนึง